สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้จะสอนวิธีทำกระเป๋าข้างเป็นวิธีเย็บกระเป๋าข้างทุกเรสแบบง่ายๆซึ่งมือใหม่ก็หัดทำได้ค่ะสอนแบบง่ายๆมาดูวิธีการทำกันนะคะดูวิธีตัดกระเป๋าง่ายๆนะคะคลายรูปหัวใจจะตัดออกมาให้ดูนะคะซึ่งจะมีความยาว23เซนติเมตรกว้างสุด17เซนติเมตรเวลาตัดออกมานะคะจะคล้ายๆรูปหัวใจค่ะวางเป็นสันทบลักษณะแบบนี้นะคะพอตัดออกมาก็จะได้ลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะเป็นกึ่งกลางในส่วนของกึ่งกลางก็ตัดออกมาค่ะแล้วก็มากำหนดปากกระเป๋านะคะวัดลงมาด้านบนสัก4เซนติเมตรด้านล่าง4เซนติเมตรก็จะได้15เซนติเมตรนะคะในส่วนนี้จะเป็นปากกระเป๋ากว้างก็วัดเข้า1เซนติเมตรเพื่อที่จะเย็บนะคะส่วนนี้จะเป็นปากกระเป๋านะคะ15เซนติเมตรแล้วก็นำไปประกบกับส่วนที่เราจะเย็บนะคะมาดูวิธีใส่กระเป๋าชุดแซกหรือว่าเสื้อตัวยาวคลุมสะโพกนะคะจะสาธิตให้ดู2แบบนะคะจะเป็นกระเป๋าข้างตัวค่ะ2ด้านซึ่งแบบแรกจะใช้วิธีการโพงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มานำมาติดกับตัวชุดแบบที่2จะใช้แบบตะเข็บเข้าถ้ำซึ่งถ้าใครที่ไม่มีจักรโพงก็เย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำมาดูวิธีการทำกันนะคะแบบแรกโพงเสร็จเรียบร้อยแบบนี้จะง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ความกว้างของกระเป๋าประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นำปากกระเป๋าไปประกบกันนะคะเย็บในจุดที่กำหนดไว้นะคะย้ำหัวย้ำท้ายแล้วก็เย็บตามเส้นที่กำหนดไว้ค่ะเมื่อถึงอีกด้านหนึ่งก็หมุนค่ะแล้วก็เย็บขึ้นด้านบนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้คลิปมุมค่ะทั้งสองด้านค่ะแล้วก็พลิกนะคะแล้วก็ในส่วนของปากกระเป๋าให้เย็บทับนะคะกันแลบออกมาด้านนอกค่ะซึ่งเมื่อกลับด้านออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ใช้อีกด้านหนึ่งค่ะวางทับลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเส้นที่เราขีดไว้นะคะก็วางให้เท่ากันค่ะแล้วก็เย็บนะคะเย็บให้ตลอดเลยค่ะติดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะThank you.
ในการใส่กระเป๋าข้างของชุดแสกนะคะวิธีนี้จะทำง่ายที่สุดโดยการที่จับกระเป๋าเป็นคู่นะคะแล้วก็โพงให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาเข้ากับชิ้นหน้าเย็บเสร็จก็คลิปด้านข้างที่มุมนะคะแล้วก็นำอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหลังมาเย็บก็จะได้แบบนี้นะคะด้านบนจะเป็นส่วนของแหลมๆของกระเป๋านะคะด้านล่างก็จะมนๆด้านนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายของกระเป๋านะคะทำง่ายค่ะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีจับโพงก็จะใช้วิธีการทำตะเข็บเข้าถ้ำนะคะซึ่งเมื่อตัดออกมานะคะก็จะเป็นคู่แบบนี้ก็ทำปากกระเป๋าไว้นะคะปากกระเป๋าก็ประมาณ15เซนติเมตรปากกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นไว้นะคะจุดที่จะนำไปเย็บกับตัวของชุดสมมติว่าเป็นชิ้นหน้านะคะด้านแหลมๆก็จะอยู่ด้านบนนะคะก็วางทับลงไปค่ะโดยให้เส้นตรงกันนะคะแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้ก็เย็บในส่วนที่กำหนดไว้นะคะด้านบนแล้วก็1เซนติเมตรเย็บยาวไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่กำหนดไว้ก็เย็บขึ้นด้านบนเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้คลิปที่มุมนะคะทั้งสองด้านแล้วก็พลิกออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ด้านในก็ให้นำไปเย็บทับตะเข็บนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตะเข็บแลบออกมาค่ะในส่วนของกระเป๋าด้านในก็นำไปเย็บนะคะเย็บพอติดค่ะเย็บด้านในถึงจุดที่คลิปไว้นะคะซึ่งก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบแล้วก็นำกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะนำมาประกบกันแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้โดยรอบนะคะกันขยับขยื่นแล้วก็นำไปเย็บค่ะเย็บเสร็จก็ให้กลับด้านออกมานะคะแล้วก็ไปเย็บตะเข็บเข้าถ้ำโดยรอบเลยค่ะซึ่งมาเย็บโดยรอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็พลิกขึ้นมานะคะส่วนที่แหลมๆก็จะเป็นกระเป๋าที่อยู่ด้านบนนะคะในส่วนนี้นะคะไปเย็บไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะด้านไม่คลาดเคลื่อนอีกชิ้นหนึ่งก็วางประกบกันค่ะแล้วก็เย็บนะคะเย็บให้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะซึ่งเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้เป็นปากกระเป๋าสวยๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็จะมีอยู่2แบบนะคะเลือกที่ถนัดเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ